หมอบอกว่าวัคซีน2เข็มในเด็กอาจไม่เพียงพอแล้วสำหรับโอไมครอนแต่ถ้าใครยังไม่ได้พาลูกๆไปฉีดสักเข็มระวังนะคะเพราะน้องๆอาจเสียชีวิตได้จากการอักเสบทั่วร่างกายค่ะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวอุ๋ยสรุปให้ฟังนะคะตอนนี้นะคะมี2คุณหมอนะที่ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยควรที่จะกระตุ้นด้วยเข็มที่3แบบ mRNA เท่านั้นด้วยนะคะเหตุผลเป็นยังไงฟังจากโพสต์ของคุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านได้โพสต์ Facebook บอกไว้แบบนี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดรับอาสาสมัครซึ่งเป็นเด็กอายุ5ถึง11ปีที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายไป2เข็มมาร่วมทำการวิจัยในการฉีดวัคซีนเข็ม3ชนิด mRNA เพราะหมอบอกว่าตอนนี้โอไมครอนคนติดเชื้อเยอะเด็กๆก็มีอัตราการติดเชื้อเยอะเช่นกันค่ะซึ่ง2เข็มเนี่ยภูมิมันน้อยไม่เพียงพอแล้วในการต่อสู้กับโอไมครอนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแบบที่หมอบอกไว้เนี่ยก็สามารถเข้าไปในดูใน Facebook ของคุณหมอแล้วก็อาจจะไปอาสาสมัครไปทดลองได้ค่ะเพราะก็จะมีการตรวจภูมิหลังจากที่น้องรับวัคซีนเข็มที่3กันไปด้วยใครที่ฟังแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะ กังวลอยู่ว่าการฉีดเข็ม3แล้วเป็น mRNA อีกจะปลอดภัยสำหรับน้องๆหรือเปล่ามันจำเป็นแค่ไหนฟังข้อมูลนะคะจากคุณหมอสมศักดิ์ล่อเลขาประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยทำไมเด็ก5ถึง11ปีต้องฉีดวัคซีนเข็ม3เป็น mRNA ด้วยคะเข็ม3เป็นเข็มนี่ไม่พอนะเพราะว่าเชื้อโอไมครอนนี่คุมไม่ค่อยได้เพราะมันเชื้อไม่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าป่วยแล้วไม่ตายนะแต่มันเสียการหลักได้และมีโรคแทรกซ้อนได้นั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นวิธีการป้องกันทำให้เด็กไม่ป่วยถึงป่วยก็อาการน้อยมากและปลอดภัยส่วนเรื่องปัญหาเรื่องอันตรายจากวัคซีนนี่ถ้าเกิดบอกได้ว่าไม่มีถ้าเราเว้นระยะห่างคือจังหวะไม่ออกกำลังกายอะไรแล้วโอไมครอนมันอันตรายกับเด็กๆมากแค่ไหนคุณหมอบอกแบบนี้ค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเด็กอายุ 1-12 ปีเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันของร่างกายค่อนข้างสูงถ้าติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยแบบโอไมครอนก็อาการไม่รุนแรงส่วนใหญ่แล้วประมาณ 1-2 วันก็สามารถจะหายได้เองนะคะยกเว้นว่าบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการไข้สูงชักท้องเดินหอบหลอดลมตีบในช่วงนี้มีเด็กๆ เป็นแบบนี้เยอะขึ้นแต่ว่ารักษาหายได้แล้วก็ส่วนใหญ่ไม่เสียชีวิตยกเว้นว่าจะเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า1ขวบหรือเป็นเด็กที่มีโรคประจำตัวนั่นเองค่ะเอ้าแล้วถ้าเกิดน้องๆติดโควิดแล้วอาการไม่รุนแรงทำไมเราต้องฉีดวัคซีนด้วยล่ะคะคุณหมอเรื่องอันนึงที่เรากลัวคือถ้าเราปล่อยเป็นธรรมชาติเนี่ยเวลาหายแล้วเนี่ยมันจะมาด้วยอาการ2-6 อาทิตย์ให้หลังเนี่ยมีการเอาเสียตัวร่างกายนั้นตายได้กล้ามเนื้อจะเสียสุดละเสียเพราะว่าลำไส้ของเด็กเนี่ยไม่เหมือนผู้ใหญ่คือไวรัสมันเข้ามามันทำให้ท้องเดินไปเองมันที่มันแทรกแต่ลำไส้เข้าไปในเลือดทำให้เชื้อกระจายไปทั่วตัวเลยทำให้2-3 อาทิตย์ให้หลังเนี่ยมีการอักเสบทั่วร่างกายอันนั้นอันตรายแต่ไม่ใช่ตายจากโควิดตายจากภูมิปฏิกิริยาของร่างกายต่อเชื้อโควิดซึ่งเกิดมาตามหลังแต่ถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วโอกาสเกิดแบบนี้มันลดลงไป 90% เลยแล้วการฉีดวัคซีนเข็มที่3แบบ mRNA ในเด็กอายุ5ถึง11ปีมันมีความปลอดภัยมากแค่ไหนเรื่องนี้หลังจากที่โอถามคุณหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากผลข้างเคียงเนี่ยน้อยมากๆจริงนะคะแต่มันอยู่ที่การเว้นระยะห่างด้วยค่ะยิ่งเว้นระยะห่างมากแบบเหมาะสมก็ยิ่งดีซึ่งระยะห่างที่ควรจะเป็นนะคะเป็นดังนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆฉีดวัคซีนเชื้อตายไป2เข็มเนาะวัคซีนเข็มที่3เป็น mRNA เนี่ยควรจะเว้นระยะห่างอยู่ที่ประมาณ8สัปดาห์ค่ะหรือว่าประมาณ2เดือนแต่ถ้าเกิดว่าฉีด2เข็มเป็น mRNA ไปแล้วจะฉีดเข็ม3ด้วย mRNA อีกจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อยประมาณ 4-6 เดือนค่ะถือว่าเป็นระยะที่พอเหมาะพอดีละเพราะฉะนั้นสรุปนะคะคุณหมอแนะนำนะว่าสำหรับเด็กๆอายุ 5-11 ปีวัคซีน2เข็มไม่พอแล้วต้องเข็ม3และเป็น mRNA เท่านั้นนะคะยิ่งเว้นระยะห่างยิ่งดีแล้วก็ต้องอยู่ในปริมาณที่น้อยกว่าของผู้ใหญ่ด้วยค่ะเพราะถ้าไม่ฉีดปล่อยให้เด็กติดเองตามธรรมชาติน้องๆอาจจะอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตจากการอักเสบทั่วร่างกายหรืออาจต้องเผชิญกับภาวะลองโควิดที่มันอาจจะส่งผลกระทบไปทั่วร่างกายแล้วไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้างฉีดวัคซีนให้มีภูมิก่อนย่อมดีกว่านะคะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคะเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ทุกช่องทางของ Spin Online เอาไว้ให้โจด้วยนะคะ